ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับ13อย่างนะครับว่าควรทำอย่างไรนะครับกับ13สิ่งนี้นะครับที่นะครับสามารถนะครับทำให้สุขภาพของเรานะครับดีนะครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแนะนำสมุนไพรดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับชุดนี้เลยนะครับนะครับ13อย่างนะครับที่ทำอย่างไรให้สุขภาพดีหนึ่งนะครับข้อหนึ่งนะครับคือทานอาหารเช้านะครับเนื่องจากคุณต้องอดอาหารมาตลอดทั้งคืนนะครับการทานอาหารเช้านะครับคือสิ่งที่จำเป็นนะครับนอกจากเป็นการกระตุ้นระบบต่างๆในร่างกายแล้วนะครับยังนะครับทำให้คุณไม่หิวนะครับจนทานมากเกินไปนะครับในมื้ออื่นๆอีกด้วยและจากการศึกษานะครับพบว่าผู้ใหญ่ที่ทานข้าวเช้าเป็นประจำนะครับจะทำงานออกมาได้ดีกว่าเช่นเดียวกับเด็กนะครับที่ทานข้าวเช้าเป็นประจำนะครับก็นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นนะครับพวกโจ๊กข้าวต้มนะครับเป็นต้นนะครับ2นะครับการวางแผนทานอาหารนะครับมันน่าจะมีนะครับสักวันหนึ่งนะครับที่คุณนั่งลงหยิบกระดาษปากกาขึ้นมานะครับแล้วคิดว่าควรจะทานอะไรในมื้อของวันนั้นนะครับรวมถึงของว่างระหว่างวันด้วยนอกจากจะทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นแล้วยังช่วยประหยัดเงินนะครับได้อีกด้วยนะครับเพราะการวางแผนและเตรียมอาหารนะครับทําให้นะครับทำให้คุณทราบในแต่ละวันนะครับคุณจะทานอะไรบ้างเพื่อสุขภาพของคุณเองนะครับข้อ3นะครับดื่มน้ําเปล่าให้มากๆนะครับวันละ8แก้วก็ได้นะครับ4ควรออกกําลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับออกกําลังกายที่ดีคือครั้งละ30นาทีอย่างน้อย5สัปดาห์นะครับข้อ5ออกห่างจากโซเชียลบ้างก็ได้นะครับ6ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับในวัยเด็กนะครับแต่ไม่มีโอกาสเป็นหนึ่งแนวคิดของคนที่ต้องการมีสุขภาพดีเพราะจะทําให้สมองของคุณกลับมาตื่นตัวอีกครั้งนะครับ7หยุดสูบบุหรี่นะครับ8นอนหลับให้เพียงพอนะครับ9การวิ่งไม่ใช่อย่างเดียวนะครับที่จะลดน้ําหนักได้หลายๆคนเชื่อว่าการลดน้ําหนักคือการทานอาหารให้น้อยลงและออกไปวิ่งนะครับในตอนเย็นซึ่งนั่นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของการลดน้ําหนักนะครับการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับหรือการสร้างกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่ควรทํามากๆนะครับแล้วก็ออกนอกบ้านบ้างในวันหยุดนะครับ11นะครับการทรงตัวเป็นเรื่องปกตินะครับมีสติและมีสมาธิตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการศึกษานะครับว่าคนที่ทําการนะครับฝึกสมาธิเป็นเวลา8สัปดาห์จะมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของสมองทําให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีความจําและเรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิหรือการมีสติกับทุกๆสิ่งที่จะทำให้สุขภาพจิตนะครับและสมองของคุณดีขึ้นไปด้วยหากทราบแบบนี้แล้วในเมื่อคุณนะครับใส่ใจสุขภาพกายก็อย่าลืมใส่ใจสุขภาพสมองและสุขภาพจิตด้วยนะครับและก็วันนี้นะครับก็สุดท้ายนี้แล้วนะครับก็ขอแนะนำสมุนไพรดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับบำรุงกำลังนะครับชุดนี้นะครับเราขายอยู่ชุดละ 1,000 บาทนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวิธีทานนะครับก็คือเราจะมีเอกสารแนบให้ด้วยนะครับวิธีทานแล้วก็วิธีต้มนะครับเดี๋ยววันนี้เราส่งไปที่นราธิวาสนะครับอำเภอศรีสาครหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็กให้ลูกค้านะครับวันนี้1ชุดนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับก็อย่าลืมสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับปัญหาของคุณก็คือปัญหาของเรานะครับดูแลสุขภาพก่อนนะครับดีกว่าเรามีเงินทองซื้ออย่างอื่นได้แต่เราซื้อสุขภาพที่ดีแล้วก็โรคต่างๆ
กลับมาไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่กล้าที่จะรักษานะครับอย่าลืมนะครับร้านสมุนไพรของเราจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับท่านใดที่มีอาการอย่างไรก็โทรเข้ามาบอกเล่าอาการประสบการณ์แล้วก็ผู้ป่วยนะครับมาอยู่ตัวคุณเองนะครับมีอายุเท่าไหร่นะครับเราจะได้จัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปส่งสมุนไพรให้ลูกค้านะครับ1ชุดนี้นะครับเราแนะนํานะครับเป็นสมุนไพรนะครับบำรุงกำลังก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือว่าเราจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับแค่โทรมาเล่าอาการนะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับสนใจอย่าลืมสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่0847492667นะครับก็อย่าลืมนะครับคนที่เคยสั่งซื้อสมุนไพรเราไปทานแล้วดีก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยสั่งนะครับก็รีบตัดสินใจได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามจะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องของเรานะครับสวัสดีครับ